จันว่าไงครับผมชอบที่มันปูมุกมาเองแล้วมันก็แฮะสนุกเฮฮามาทั้งรายการแต่เหลือช่วงท้ายให้แขกรับเชิญได้พูดถึงฝันในการเป็นนักร้องนาทีทองที่กันตะถาวรพิธีกรดังต้องขยี้อารมณ์ไม่ปล่อยให้เสียจังหวะใช้วาทศิลป์ตั้งคำถามให้แขกรับเชิญเปิดใจในวัยเด็กมันได้กลับมาเป็นภาพจำครั้งหนึ่งในชีวิตที่ขณะเดียวกันต้องรีบตามด้วยประโยคดีๆสร้างแรงบันดาลใจเมื่อหลายคนต้องเสียน้ำตากลางเวทีลีลาแบบนี้ที่แฟนคลับและผู้ชมยิ่งปลื้มหลังจากผมเป็นพิธีกรร้องเพลงไม่ได้ตาทำไมขอแค่มีหน้าหรือขึ้นชื่อในงานอีเวนต์ก็เรียกนักข่าวและสปอนเซอร์ได้โอกาสชีวิตช่วงนี้ทำให้การได้รับงานที่หลากหลายวันนี้ค่ะคุณกันตาถาวรได้มาจับไมค์แต่ไม่ได้เป็นพิธีกรนะคะมาร้องเพลงออกปากเลยว่าไม่ถนัดค่ะแต่ว่าก็ต้องทำให้ได้อะนะคะโดยเฉพาะในยุคที่พิธีกรนั้นต้องดราม่าให้เป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เข้ามาเป็นหลักนะคะเขาก็บอกว่าต้องดราม่าให้ถูกเวลาดราม่าให้ถูกเรื่องค่ะถ้าเสียใจก็ต้องน้ำตาไหลอะเพราะว่าพอมันอยู่ในรายการแล้วเนี่ยมวลรวมทั้งหมดอะมันจะต้องชัดสมมุติถ้าคนหนึ่งร้องไห้ที่เหลือต้องเงียบทั้งหมดบางทีมันก็เป็นเรื่องกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างดราม่ามันก็มีหลากหลายรูปแบบอย่างบางคนมีมากราบแม่กลางเวทีเลยทีมงานไปเซอร์ไพรส์มาแม่ไม่เคยมาดูซ้อมดนตรีไม่เคยสนับสนุนมาก่อนเลยครับแต่ว่าเขาบอกว่าเขาอยากให้แม่มาดูสักครั้งในชีวิตเงี้ยป้าผมบอกหยุดผู้ชายถ้าพูดต่อหน้าดิแม่มาป้าโอ้โหเขาแทบจะล้มกลางเวทีเลยซึ่งผมว่าจริงแล้วในฐานะที่เราเป็นพิธีกรเรารู้สึกเราอยากให้ภาพมันประทับใจไม่ใช่คนดูหรอกผมอยากให้ประทับใจคนนั้นมากที่สุดกับแม่เขามากที่สุดมากกว่าแล้วความรู้สึกมันจะออกมาเองถึงคนดูเองครับความมั่นใจอะค่ะแล้วก็เรื่องไหวพริบการตอบคำถามอะไรเงี้ยการดูเป็นคนที่แบบเป็นธรรมชาติอะค่ะซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญที่แบบถ้าทำงานในวงการก็ควรที่จะแบบมีตัวอย่างที่ดีแบบนี้ค่ะมันมาครับผมโอเคเชียร์ขาดใจเลยครับขอบคุณครับคุณรสนิยมดีมากเขาอยากกลายเป็นภาพจำรายการวาไรตี้เกมโชว์เพราะได้เห็นหน้าในรายการทีวีถึง4รายการกฎง่ายๆที่พิธีกรชายยึดไว้คือทำการบ้านเนื้อหาให้พร้อมถึงที่นัดหมายก่อนเวลาและคุยกับเจ้าของงานให้เคลียร์ซึ่งเทคนิคการพูดที่ใช้ได้ทั้งงานในจอนอกจอคือทักษะลูกรับลูกชนที่ต้องรับมือกับแขกรับเชิญได้ทุกรูปแบบเบื้องหน้าดูแล้วสนุกแต่เบื้องหลังกันกดดันไม่น้อยในฐานะพิธีกรด้วยความที่สังคมไทยก็เป็นสังคมสำหรับการเคารพผู้อาวุโสกว่าครับผมก็จะเข้าไปขอโทษไว้ก่อนเลยไม่รู้ขอโทษอะไรขอโทษไว้ก่อนขอโทษนะครับคือถ้าผมกวนในรายการก็อย่าถือสารนะครับอะไรครับผมว่าจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยเหมือนเราเด็กกว่าเราก็ไปขอโทษก่อนเพราะว่าในรายการปั๊บมันเป็นรายการที่มันจะต้องไม่ถือสาซึ่งกันแล้วกันเพราะถ้าเราเล่นอะไรปั๊บแล้วเรารู้สึกว่าอีกคนนึงจะถือสาปั๊บมันจะไม่สนุกทันทีเพราะฉะนั้นผมเลยต้องไปขอโทษไว้ก่อนแล้วผมจะทำอย่างนี้กับทุกๆรายการเวลาเราเจอคนที่เราไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนเพื่อที่จะทำงานกันได้อย่างสบายใจคือชอบทั้งการเป็นพิธีกรของเขาแล้วก็ชอบทั้งตัวตนของเขาที่สื่อผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์กของเขาอะค่ะปกติบางทีพิธีกรเขาแบบบางทีเดทแอร์แบบไม่ตลกเลยแต่พิการเขาตลกเหมือนธรรมชาติอะเขาไม่ได้เฟกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆชอบตั้งแต่ตอนพิการแบบเป็นนักแสดงแรกๆยังไม่ได้รับงานพิธีกรแล้วค่ะคือแบบชอบลุคเขาอะไรอย่างเงี้ยดูหล่อดูดีใช่ตัวตนคือสิ่งที่การศรัทธาและเชื่อว่าเป็นเครื่องมือความสำเร็จพอแม้พิธีกรชายจะมีต้นแบบได้ฝึกพูดตั้งแต่ครั้งเป็นดีเจศึกษาลีลาบนเวทีจากรุ่นครูทั้งตาปัญญาดูสัญญาคู่ฮาไก่สมพลตุ้ยตุยและดีเจพีเคแต่เป็นเพียงการมองหาจุดเด่นมาปรับจนเป็นการพูดในแบบฉบับของตัวเองงานเยอะยังสวนทางกับความคิดเมื่อเขาวางแผนใช้ชีวิตอย่างสมดุลด้วยเชื่อว่าชีวิตที่ดีต้องมีทั้งสิ่งที่ควรทำและสิ่งที่อยากทำอภิญญาฉายจันทิพย์ไทย PBS รายงานค่ะ